รายการภาษาพาไปสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังรายการภาษาพาไปอยู่กับดิฉันสุวรรณาเข็มแดงผู้ดำเนินรายการค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร onlive.rmutp.ac.th คุณผู้ฟังยังสามารถรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีได้ทางช่อง YouTube และ Facebook Page RMUTP Live ค่ะรายการภาษาพาไปในวันนี้นะคะเรามาคุยกันเรื่องของการใช้ look forward to รายละเอียดจะเป็นยังไงติดตามรับฟังได้ในรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของการใช้คำว่า look forward to นะคะคำนี้เป็น expression หรือว่าเป็น facial verbs นะคะคือเป็นกลุ่มคำที่เอาคำสามคำมารวมกันนะคะก็ได้แก่คำว่า look look นะคะซึ่งปกติคำนี้จะแปลว่ามองเห็นนะคะแล้วก็มีคำว่า forward forward นะคะแล้วก็คำว่า to to สามคำนี้มารวมกลุ่มกันเป็น look forward to เวลาเขียนก็เขียนห่างกันนะคะมีเว้นวรรคระหว่างคำซึ่งเป็นจะเรียกว่าเป็นสำนวนหรือว่าเป็นกลุ่มคำหรือว่า expression ก็ได้นะคะเป็นคำที่เราเห็นบ่อยๆแล้วอาจจะเกิดความสับสนตรงที่ว่าเราจะใช้คำนี้ยังไงนะคะคำว่า look forward to แปลเป็นภาษาไทยว่าตั้งตาคอยค่ะก็คือรอคอยที่จะได้เช่นได้เจอกันได้ไปเที่ยวได้ไปกินอาหารที่อร่อยอร่อยหรือว่าในทางธุรกิจนะคะในการเขียนจดหมายก็นิยมใช้คำนี้ในตอนจบของจดหมายเช่นกันนะคะคำอธิบายความหมายของคำว่า look forward to เป็นภาษาอังกฤษก็จะอธิบายว่า look forward to something means to be pleased or excited that it is going to happen นะคะก็คือการตั้งตาคอยสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยความยินดีหรือว่าความตื่นเต้นว่าสิ่งนั้นกำลังจะเกิดขึ้นนะคะก็เลยแปลเป็นภาษาไทยว่าตั้งตาคอยนั่นเองนะคะและคำว่า to ที่อยู่ข้างหลังคำนี้เนี่ยนะคะเป็น preposition นะคะก็เพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องตามด้วยคำที่เป็นคำนามนะคะ we must follow it by a noun phrase or a verb in the ing form นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็น preposition แบบนี้คำว่า look forward to ก็เลยจะต้องตามด้วยคำนามค่ะคุณผู้ฟังหรือว่าถ้าหากว่าเป็นคำกริยาก็จะต้องอยู่ในรูปที่จะต้องเติม ing นะคะดังนั้นอันนี้จะแตกต่างจากที่การเคยจำอีกแบบหนึ่งของกราม่าภาษาอังกฤษที่บอกว่าหลัง to จะต้องตามด้วยคำกริยาช่องที่หนึ่งนะคะซึ่งอันนี้จะต่างกันตรงไหนตรงที่ว่า look forward to เป็น expression ที่จะต้องตามด้วยคำนามนะคะซึ่งอันนี้ก็ถ้าจะอธิบายลึกไปกว่านี้ก็อาจจะต้องท้ายสุดก็ต้องตอบด้วยแบบกำปั้นทุบดินว่าภาษาอังกฤษเขาใช้แบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วก็อธิบายได้ว่าคำว่า look forward to การตั้งตาคอยก็ตั้งตาคอยสิ่งที่สิ่งของนะ something คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นหรือว่าการได้ทำอะไรสักอย่างมันจะต้องเป็นคำนามนะคะ verb ที่เติม ing ที่มาเติมหลัง look forward to เนี่ยนะคะจะมีคำเรียกชื่อเหมือนกันนะคะมีคำเรียกหลักการหรือว่า grammar หรือว่าหลักไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษที่เป็นศัพท์เฉพาะที่เราเคยคุยกันว่าบางครั้งเราก็ไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อเฉพาะของหลักไวยากรณ์เหล่านี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเรารู้แล้วก็จำได้ก็อาจจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการที่จะไปค้นคว้าต่อนะคะอย่าง verb ที่เติม ing เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังภาษาอังกฤษเรียกว่า gerund ค่ะ gerund นะคะพอเราพูดถึงคำว่า gerund ที่แปลว่า verb ที่เติม ing ก็จะมาคู่กับคำว่า infinitive
INFINITIVE นะคะ gerund แปลว่าคำกริยาที่เติม ing ในขณะที่ infinitive จะแปลว่าคำกริยาที่เป็นรากศัพท์เดิมนะคะใช้คำว่ารากศัพท์เดิมนะคะคุณผู้ฟังไม่ใช่คำกริยาช่องที่1 นะคะจะความหมายต่างกันนิดนึงซึ่งต่างกันตรงไหนก็คือว่าถ้าเราใช้คำว่าคำกริยาที่เป็นรากศัพท์เดิมเนี่ยก็จะไม่มีการผันรูปเลยนะคะไม่เติม s ไม่เติม ed ไม่เติม ing โดยทั่วไปก็จะเหมือน verb ช่องที่1ของทุกๆ verb อ่ะนะคะยกเว้น verb to be verb to do แล้วก็ verb to have ซึ่งจะต่างกันออกไปนะคะอย่าง verb to be เนี่ยนะคะจะมีหลายรูปค่ะคือมี isAm, are, was, were แต่รากศัพท์ของ verb เหล่านี้ก็คือ verb be ค่ะ be ที่เราเรียกว่า verb to be ในขณะที่ verb to do ก็จะมี do, does, did, done รากศัพท์ก็คือ do ค่ะเพราะฉะนั้นหรือคำว่า have ที่แปลว่ามีเนี่ยนะคะจะมีคำว่า has, have, had รากศัพท์ก็คือ have ค่ะพอไปเป็นช่องที่1 infinitive ก็คือ be do แล้วก็ have แต่ถ้าเป็น gerund นะคะก็จะเป็น being doing having นะคะเรามาดูตัวอย่างของคำกริยาที่เติม ing ที่เรียกว่า gerund นะคะอย่างเช่นคำว่า go ก็เป็น going ที่แปลว่ากำลังไปก็ได้แปลว่าการไปก็ได้นะคะ eating แปลว่ากำลังกินก็ได้หรือว่าการกินก็ได้นะคะ seeing แปลว่ากำลังมองอะไรอยู่หรือว่าแปลว่าการมองเห็นหรือว่าการตั้งตาคอยที่จะพบกันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่คือ gerund ในขณะที่ถ้าเป็น infinitive ก็คือ go eat หรือว่า see ธรรมดานะคะนี่คือคำว่า gerund กับคำว่า infinitive ซึ่งจะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำความเข้าใจเรื่องการใช้ look forward to นะคะเพราะฉะนั้นเรากลับมาที่คำว่า look forward to นะคะที่แปลว่าตั้งตาคอยจะต้องตามด้วย a noun phraseก็เป็นต้องตามด้วยคำนามหรือกลุ่มคำนามหรือ a verb in the ing form นะคะก็คือ gerund นั่นเองนะคะยกตัวอย่างค่ะคุณผู้ฟัง I'm looking forward to the holidays คำว่า the holidays เป็นคำนามเห็นไหมคะ I'm looking forward to the holidays ฉันตั้งตาคอยวันหยุดซึ่งกำลังใกล้เข้ามาแล้วนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นวันคริสต์มาสหรือปีใหม่เพราะฉะนั้น the holidays ก็คือวันหยุดที่เราจะได้หยุดยาวๆนะคะ I'm looking forward to the weekend ถ้าใช้แค่นี้ก็คือฉันตั้งตาคอยวันหยุดสุดสัปดาห์ก็พอเช่นทำงานมาจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็ตั้งตาคอยวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งจะเป็นวันหยุดอันนี้ก็เป็นคำนามเห็นไหมคะแต่ลองดูอีกประโยคนึงค่ะเช่นถ้าถามว่ารูปประโยคอื่นถ้าไม่ใช้เป็นคำนามแบบนี้นะคะ Are you excited about your trip to เชียงใหม่คุณตื่นเต้นเกี่ยวกับเรื่องการไปเที่ยวเชียงใหม่ไหม Yes I'm looking forward to it เห็นไหมคะอันนี้เราใช้เป็นสรรพนามก็ได้ค่ะคุณผู้ฟัง it เป็นสรรพนามที่แปลว่ามันเนี่ยนะคะในประโยคพูดคุยแบบนี้เนี่ยจะแปลว่า it หมายถึง tripTo เชียงใหม่นั่นเองเห็นไหมคะก็จะเป็นคำนามเพราะฉะนั้นไม่ต้องตามด้วยคำกริยาเสมอไปก็ได้ตามด้วยคำนามก็ได้นะคะหรือว่า we are looking forward to going to เชียงใหม่ next month เห็นไหมคะอันนี้มาเจอรอนแล้วค่ะคือใช้คำกริยาที่เติม ing มาหลังมาใส่หลังคำว่า look forward to นะคะ we are looking forward to going to เชียงใหม่ next monthนะคะก็ต้องใช้ going to เชียงใหม่ไม่ใช่ to go to เชียงใหม่ไม่ใช่ looking forward to go to เชียงใหม่นะคะ we are looking forward to going to เชียงใหม่ next month เราจะไปเชียงใหม่กันเดือนหน้านะคะเพียงต้องเป็น going หรือถ้าเราไม่อยากใช้ตรงนี้เราก็ we are looking forward to the trip to เชียงใหม่ก็คือตั้งตาคอยการไปเที่ยวที่เชียงใหม่นะคะจะเป็นช่วง holidays ที่เราเจอบ่อยๆก็คือการใช้ look forward to ในตอนท้ายจดหมายนะคะหรือการสื่อสารทางธุรกิจที่เป็นทางการนะคะอย่างเช่นในรูปประโยคที่บอกว่า we look forward to hearing from you เป็นต้นนะคะ
ก็คำอธิบายเขาก็จะบอกว่า we also use look forward to at the end of formal letters and formal emails to say that we hope to hear from someone or expect that something will happen นะคะซึ่งอันนี้ก็คือเราใช้หลังจดหมายที่เป็นทางการหรือว่าอีเมลที่เป็นทางการที่เพื่อที่จะบอกว่าเราหวังว่าจะได้รับการติดต่อกลับมาหรือว่าเราคาดหวังว่าเขาจะสั่งซื้อของเรานะหรือว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเป็นการแสดงความหวังทิ้งท้ายไว้ไม่ใช่ตอบจดหมายจบห้วนๆนะคะแล้วส่วนมากการใช้ในจดหมายที่เป็นทางการหรือว่าการสื่อสารทางธุรกิจเนี่ยนะคะเราก็ใช้ในรูปที่เป็น present simple นะคะก็คือใช้รูปที่เป็นปัจจุบันอย่างเช่นบอกว่า I look forward to your reply อันนี้ง่ายๆเลยนะคะ your reply แปลว่าคำตอบของคุณนะคะฉันตั้งตาคอยที่จะได้รับคำตอบจากคุณก็คือถ้าเราส่งอีเมลไปเราส่งจดหมายไปเราก็คาดหวังว่าเขาจะตอบกลับเรามานะคะ I look forward to your reply I look forward to hearing from you soon นี่คือประโยคที่เราเห็นบ่อยๆนะคะฉันตั้งตาคอยที่จะได้รับข่าวจากคุณในไม่ช้านี้คือได้ยิน hearingHEARING นะคะในที่นี้ปกติ hear แปลว่าได้ยินใช่ไหมคะก็คือ I look forward to hearing from you soon ก็หวังว่าจะได้รับการติดต่อหรือได้คุณติดต่อกลับมาในไม่ช้านี้นะคะหรือ We look forward to receiving payment for the services detailed above เราตั้งตาคอยที่จะได้รับการชำระค่าบริการตามรายละเอียดข้างบนนะคะto receiving payment นะคะอันนี้ทางธุรกิจมากเลยเนี่ยจริงๆแล้วประโยคนี้ใช้ในประโยคที่อาจจะทวงหนี้นะคะคุณผู้ฟังเช่นบอกว่าคุณค้างค่าโทรศัพท์หรือว่าค่าอินเทอร์เน็ตหรือค่าอะไรก็ตามแล้วเราก็ส่งจดหมายไปทวงนะแล้วเราก็จบประโยคด้วยการบอกว่า we look forward to receiving paymentfor the services detail above ก็คือเราตั้งตาคอยที่จะได้รับการชำระค่าบริการตามรายละเอียดข้างบนนะคะก็เป็นตัวอย่างของการใช้คำว่า look forward to ที่ตามด้วยคำนามหรือว่าคำกริยาที่เติม ing หรือที่เราเรียกกันว่า gerund นั่นเองนะคะนอกจากคำว่า look forward to จะตามด้วยคำนามแล้วนะคะยังมีexpression หรือว่า facial verb คำอื่นที่ลงท้ายด้วย to แล้วก็ต้องตามด้วยคำนามหรือว่าคำกริยาก็ต้องเป็นอาการนามหรือว่าต้องเติม ing เป็น gerund เช่นกันนะคะนั่นก็คือคำว่า to be used to นะคะอันนี้ยกตัวอย่างเพิ่มเติมเผื่อว่าคุณผู้ฟังจะนึกออกแล้วก็ไปดูต่อเพิ่มเติมได้นะคะคำว่า to be used to ที่แปลว่าเคยชินคุ้นเคยเนี่ยนะคะก็คือจะต้องมี verb to be อยู่ข้างหน้านะคะก็คือ verb อาจจะเป็น is am are was were แล้วแต่ประธานแล้วก็มีคำว่า used u s e d นะคะที่มาจากคำว่า use ที่แปลว่าใช้นะคะแต่ว่าในที่นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับใช้เลยนะคะเป็นสำนวนไปเลยนะคะ u s e d แล้วก็เว้นวรรคแล้วก็มีคำว่า to be used to นะคะคำนี้ก็ต้องตามด้วยคำนามหรือถ้าเป็นคำกริยาก็ต้องทำให้เป็นอาการนามหรือว่าเติม ing หลังคำกริยานั้นหรือคำเฉพาะที่เรียกว่า gerund เหมือนกันนะคะอย่างเช่นคำว่า I am used to having breakfast late ประโยคนี้แปลว่าฉันเคยชินกับการรับประทานอาหารเช้าสายๆนะคะ late used to having breakfast having นะคะเป็น have แล้วก็เติม ing เข้าไปหรือว่า I'm used to getting up very early ฉันเคยชินกับการตื่นเช้ามากนะคะอย่างเช่นตื่นตีสี่ตีห้าหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นการที่บอกว่า I'm used to getting up very early ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่เอามาเปรียบเทียบให้เห็นว่าเป็นคำที่ลงท้ายด้วย to แต่ว่าจะต้องตามด้วยคำนามหรือว่าอาการนามก็คือคำกริยาที่เติม ing นะคะเพราะฉะนั้นในการใช้ look forward to ต้องตามด้วยคำนามหรือคำกริยาที่เติม ing ซึ่งจะแตกต่างจากการใช้ to
อีกประเภทหนึ่งที่ว่าหลัง to ต้องเป็น verb ช่องที่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งที่กริยาที่ตามหลัง to จะเป็น infinitive นะคะหรือว่ากริยาที่เป็นรากศัพท์เดิมอย่างเช่นในประโยคที่บอกว่า I want to go now I want to go now ฉันอยากที่จะไปเดี๋ยวนี้เลยเห็นไหมคะมีคำว่า want แล้วก็มีคำว่า to เหมือนกันแต่ว่าตามด้วย go ค่ะที่เรียกว่า infinitive ก็คือรากศัพท์เดิมก็คือ verb ช่องที่หนึ่งฉันอยากจะไปเดี๋ยวนี้ we eat to live เรากินเพื่ออยู่นะคะไม่ได้อยู่เพื่อกินนะก็คือ eat แล้วก็ eat เพื่ออะไรเพื่อที่จะอยู่อันนี้เป็นคำกริยากับคำกริยานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะต่างกันออกไปสังเกตว่าในประโยคที่ยกมาเป็นตัวอย่างจะมีคำกริยา2ตัวนะคะมีคำว่า want กับคำว่า go ก็เลยมี to มาขั้นนะคะไอ้ we eat to live ก็เช่นกันนะคะก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างของอีกกรณีหนึ่งที่คุณผู้ฟังอาจจะจำสับสนนะคะวันนี้เราก็ได้รู้จักหรือทบทวนการใช้ look forward to กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะรวมไปถึงทบทวนชื่อเรียกทางแกรมมาของคำกริยาที่เติม ing ที่เรียกว่า gerund และคำกริยาที่เป็นรากศัพท์ที่มีชื่อเรียกว่า infinitive แล้วก็ยกให้เห็นว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้verb ช่องที่หนึ่งตามหลัง to ด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาของภาษาพาไปในวันนี้หมดลงแล้วค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการภาษาพาไปผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครหากคุณผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรือว่าอยากจะติชมรายการก็สามารถติดต่อกับทางสถานีได้ทางโทรศัพท์หมายเลข02-665-3777ต่อ6512สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะรายการภาษาพาไป